สวัสดีค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะคะเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยรหัสวิชานะคะพ.พาลททหาร21001ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะโดยอาจารย์วราพรธีรทีพกับอาจารย์ปานศิลป์จันทร์ดำนะคะเรามาเริ่มไปกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องความหมายของคำพยางค์วลีประโยคและการสะกดคำนะคะวลีคือกลุ่มคำนะคะเป็นการนำคำตั้งแต่2คำขึ้นไปมาเรียงต่อกันทำให้เกิดความหมายเพิ่มขึ้นมีความหมายมาจากคำเดิมที่นำมารวมกันแต่ไม่สมบูรณ์หรือเหมือนประโยควลีเนี่ยส่วนใหญ่มีคำกลางที่สำคัญ1คำที่เป็นตัวบ่งบอกถึงประเภทของวลีคำนั้นเรียกว่าคำหลักของวลีดังนั้นเราสามารถแบ่งประเภทของวลีตามคำหลักของวลีชนิดของวลีนะคะจะมีทั้งหมดอยู่7ชนิดด้วยกันอย่างแรกเลยคือนามวลีเป็นวลีที่มีคำนามเป็นคำหลักของวลีเช่นแมวบนเสือบ้านริมน้ำกริยาวลีเป็นวลีที่มีคำกริยาเป็นคำหลักของวลีเช่นกินข้าวกระโดดขึ้นลงเรามาดูนะคะบุพบทวลีเป็นวลีที่มีคำบุพบทเป็นคำหลักของวลีเช่นที่สุดถนนหน้าร้านอาหารสรรพนามวลีเป็นวลีที่มีคำสรรพนามเป็นคำหลักของวลีเช่นเขาทั้งหลายท่านผู้มีเกียรติวิเศษวลีเป็นวลีที่มีเป็นคำวลีที่เป็นคำหลักของวลีเช่นเหม็นกลิ่นคุ้งไปทั่วหรือเช้าวันจันทร์ชนิดของคำมีอยู่7ชนิดด้วยกันนะคะ1คำนาม2คำสรรพนาม3คำกริยา4คำวิเศษ5คำบุพบท6คำสันธานหรือคำเชื่อม7คำอุทานคำนามนะคะคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของอาการสภาพและลักษณะสถานที่ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมคำนามแบ่งออกเป็น5ชนิดด้วยกัน1สามัญนามคือคำนามสามัญที่ใช้เรียกชื่อของสิ่งต่างๆโดยไม่เจาะจงหรือชี้เฉพาะเช่นคนแม่ไก่ถนนบ้านเป็นต้นสามัญนามบางคำมีคำย่อยบอกชนิดย่อยๆของนามนั้นเช่นคนไทยแม่บ้านไก่แจ้โรงเรียนมัธยมศึกษานะคะเป็นตัวอย่างเช่นแมวชอบกินปลาเป็นต้นนะคะส่วนอันที่2วิสามัญนามคือคำนามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะของคนสัตว์สิ่งของหรือคำเรียกบุคคลสถานที่เพื่อเจาะจงว่าเป็นคนเป็นคนไหนสิ่งใดที่ไหนเช่นโรงเรียนพนัสพิทยาคารนวนิยายเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์อำเภอพนัสนิคมต่างๆเช่นนี้นะคะหรือดูตัวอย่างเช่นพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปที่งดงามมากต่อไปนะคะอันที่3ลักษณะนามคือคำนามที่ทำหน้าที่ประกอบคำนามอื่นเพื่อบอกรูปร่างสันฐานปริมาณการจำแนกเวลาวิธีทำและลักษณะนามอื่นๆ 4. สมุหานามคือคำนามบอกหมวดหมู่ของสามัญนามหรือวิสามัญนามที่รวมตัวกันมากๆได้แก่คำว่าคณะกองหมู่ฝูงโขงพวกกลุ่มเป็นต้นตัวอย่างเช่นโขงช้างทำลายไร่ข้าวโพดเสียหายหมดอันนี้นะคะเป็นตัวอย่าง 5. อาการนามคือคำเรียกนามธรรมคือใช้เรียกสิ่งที่มีรูปร่างไม่มีขนาดแต่สามารถเข้าใจได้ส่วนใหญ่จะมีคำว่าการคำว่าความนำหน้าคำว่าการนะคะเช่นการเรียนการเล่นการวิ่งเป็นต้นนะคะอันนี้เรามาดูอันที่2นะคะคำสรรพนามคำสรรพนามเป็นคำที่ใช้แทนคำนามเพื่อไม่ต้องใช้ชื่อซ้ำหรือไม่ต้องการเรียกชื่อนั้นโดยตรงคำสรรพนามนี่จะแบ่งแยกออกมาเป็น7ชนิดด้วยกันคือ 1. สรรพนามแทนบุคคลหรือบุรุษสรรพนามเป็นคำที่ใช้แทนคำพูดเช่นผมฉันดิฉันเราเป็นต้นนะคะ 2. สรรพนามใช้ชี้ระยะหรือนิยมสรรพนามเป็นคำที่ใช้แทนนามที่อยู่ใกล้เช่นนี่นี้ถ้าห่างออกไปก็จะใช้นั่นนู่นนะคะประมาณนี้ตัวอย่างเช่นนั่นเป็นรถของคุณพ่ออันนี้นะคะเป็นต้น
3. สรรพนามใช้ถามนะคะเป็นสรรพนามที่ใช้ถามได้แก่ใครอะไรไหนตัวอย่างเช่นนะคะใครจะไปบ้างนะคะต่อไปอันที่4คือสรรพนามบอกความไม่เจาะจงหรืออนิยมสรรพนามเป็นสรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะได้แก่ใครอะไรซึ่งเป็นรูปซ้ำกับสรรพนามใช้ถามแต่ความหมายจะแตกต่างกันนะคะความไม่แน่นอนเช่นใดๆในโลกล้วนอนิจจังต่อไปนี่5นะคะสรรพนามบอกชี้ซ้ำแบ่งพวกหรือรวมพวกหรือเรียกอย่างว่าวิภาคสรรพนามนะคะเป็นคำนามข้างหน้าเพื่อให้รู้ว่านามนั้นแยกได้เป็นส่วนๆเช่นเดียวกับทำกิริยาโต้ตอบซึ่งกันและกันตัวอย่างเช่นนะคะทหารยิงกันผัวเมียตีกันเป็นต้นนะคะ 6. ประพันธ์สรรพนามเป็นสรรพนามที่ใช้เป็นบทเชื่อมข้อความหรือประโยคที่เกี่ยวข้องกับนามที่อยู่ข้างหน้าที่มีอยู่3คำคือที่ซึ่งอันตัวอย่างเช่นเขาตีแมวที่กินปลาย่างหล่อนรับประทานอาหารซึ่งแม่ปรุงไว้ให้แล้วประมาณนี้นะคะต่อไป7สรรพนามที่ใช้แทนนามที่อยู่ข้างหน้าตัวอย่างเช่นคุณนายเธออยากจะมีงานมากขึ้นหรือนายแสวงเขาคงจะเรียนไม่จบอันนี้ตัวอย่างนะคะต่อไปเรามาดูคำกริยาคำกริยาหมายถึงคำแสดงอาการการกระทำหรือบอกสภาพของคำนามหรือสรรพนามนะคะเพื่อให้ได้ความเช่นคำว่ากินเดินนอนเล่นจับเป็นต้นนะคะหน้าที่ของคำกริยามีดังนี้คือ 1. คำกริยาทำหน้าที่เป็นตัวแสดงในภาคแสดงของประโยคหรือกริยาแท้ของประโยคเช่นประชาชนอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะอันที่ 2. คำกริยาทำหน้าที่ขยายนามเช่นดอกไม้ถวายพระใช้สีเหลือง 3. นะคะคำกริยาทำหน้าที่ขยายคำกริยาเช่นเขาเดินเล่นตอนเช้า 4. คำกริยาทำหน้าที่เหมือนคำนามเช่นอ่านหนังสือทำให้ฉลาดนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะตอนนี้เรามาดูคำกริยาแบ่งออกเป็น4ชนิดด้วยกัน1อกรรมกริยา2สักกรรมกริยา3วิตกะกริยา4กริยานุเคราะห์อันนี้เราผ่านเลยนะคะเรามาดูคำวิเศษนะคะคำวิเศษหมายถึงคำที่ใช้ประกอบหรือขยายนามสรรพนามคำกริยาหรือคำวิเศษเพื่อให้ได้ใจความชัดเจนและรายละเอียดมากขึ้นนะคะหน้าที่ของคำวิเศษคือขยายคำนามขยายสรรพนามขยายคำกริยาขยายคำวิเศษเป็นอกกรรมกริยาหรือเป็นกริยาบอกสภาพนะคะคำวิเศษแบ่งออกเป็น10ชนิดด้วยกันคือ1การละวิเศษคือคำวิเศษที่บอกเวลาเช้าสายบ่ายเย็นนะคะ 2. ลักษณะวิเศษคือคำวิเศษบอกลักษณะเช่นขนาดสันฐานสีเสียงกลิ่นรสอาการนะคะต่อไป 3. สถานะวิเศษก็คือคำวิเศษที่บอกสถานที่ระยะทางเช่นบนล่างใกล้ไกล 4. ประมาณวิเศษคือคำวิเศษที่บอกจำนวนปริมาณเช่น1 2 3 4นะคะ 5. หรือจะชาวิเศษคือคำวิเศษที่แสดงคำถามเช่นใครใดอะไรไหนทำไมอย่างไรเป็นต้นนะคะ 6. นิยมวิเศษคือคำวิเศษแสดงความชี้เฉพาะเจาะจงเช่นนี่นี้นั่นโน่นโน่นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ 7. อนิยมวิเศษเป็นคำวิเศษที่แสดงความไม่ชี้เฉพาะเจาะจงหรือบอกความไม่แน่นอนเช่นใครอะไรไหนทำไมนะคะต่อไปข้อที่8ประดิษฐยาวิเศษคือคำวิเศษที่แสดงการขานรับนะคะเช่นจ๊ะจ๋าค่ะครับเป็นต้นนะคะส่วนอันที่9ปฏิเสธวิเศษคือคำวิเศษที่แสดงการปฏิเสธเช่นบอไม่ได้ไม่ได้หามิได้เป็นต้นนะคะส่วนอันที่10คือประพันธวิเศษเป็นวิเศษที่ใช้เชื่อมความให้เกี่ยวข้องกันได้แก่คำว่าที่ซึ่งอันอย่างเช่นนะคะเช่นที่นะคะเป็นต้นคราวนี้เรามาดูคำบุพบทค่ะคำบุพบทคือคำที่เชื่อมคำหรือกลุ่มคำให้สัมพันธ์กันนะคะและเชื่อมต่อกันให้ทราบว่าคำหรือกลุ่มคำที่เชื่อมกันนั้นมีความสำคัญกันอย่างไรเช่นคำว่าในแก่จนของด้วยโดยนะคะหน้าที่ในการแสดงความสัมพันธ์ของคำบุพบทคือ1แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่เช่นคนในเมือง2. แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับเวลาเช่นเขาเปิดไฟจนสว่าง 3. แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของเช่นแหวนวงนี้เป็นของฉัน 4. แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเจตนาหรือสิ่งที่มุ่งหวังเช่นเขาทำเพื่อลูก 5. แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับอาการเช่นเราเดินไปตามถนนตัวอย่างนะคะ
ต่อไปเรามาดูคำสันธานคำสันธานคือคำที่มีหน้าที่เชื่อมคำกับคำประโยคกับประโยคข้อความกับข้อความเพื่อแสดงความคล้อยตามและขัดแย้งเหตุผลหรือเชื่อมความให้สละสลวยต่อไปคำอุทานนะคะคำอุทานหมายถึงคำพวกหนึ่งที่เป่งออกมาแต่ไม่มีความหมายเป็นเพียงแสดงความรู้สึกอารมณ์หรือความต้องการของผู้พูดให้ผู้ฟังได้รับทราบชนิดของคำอุทานแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันคืออุทานบอกอาการนะคะคือคำที่บอกอารมณ์หรือความรู้สึกต่างๆของผู้พูดนะคะมีดังนี้นะคะ1อาการร้องเรียกหรือบอกให้รู้ตัวเช่นนี่แน่โวยเอ้ยอะไรประมาณนี้นะคะหรือ2อาการโกรธเคืองนะคะเช่นชิชะนะคะ3อาการประหลาดใจหรืออาการตกใจ4อาการสงสารหรือปลอบโยน5อาการเข้าใจหรือรับรู้6อาการเจ็บปวด7อาการจากสิ่งธรรมชาติเช่นตุ้มโคมเปี้ยงฟ้าร้องนะคะเป็นต้นคำอุทานเสริมบทเป็นคำอุทานที่ใช้คำสร้อยหรือคำเสริมบทต่างๆคำอุทานประเภทนี้บางคำเสริมคำไม่มีความหมายเพื่อยืดเสียงให้ยาวออกไปบางคำก็เน้นคำให้กระชับหนักแน่นนะคะมักเป็นคำคู่ที่มีเสียงสัมผัสคล้องจองกันเช่นหนังสือหนังหาอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาคำพวกนี้ส่วนใหญ่ผู้ปกครองจะเป็นคนพูดกับลูกนะคะส่วนอันที่2นะคะไม่นิยมใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์นะคะ3คำสร้อยบทร้อยกองก็จัดเป็นคำอุทานเสริมบทได้แก่คำว่าแฮเอยเถิดนาหรืออะไรพวกนี้นะคะอย่างเช่นเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอยนะคะต่อไปหน้าที่ของคำอุทานนะคะทำหน้าที่แสดงความรู้สึกของผู้พูดทำหน้าที่เพิ่มน้ำหนักของคำทำหน้าที่ประกอบข้อความในคำบรรพันธ์เช่นกอเอ๋ยกอไก่นะคะวันนี้นะคะอาจารย์นุ้ยหรืออาจารย์วราพรนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้รับชมเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นครั้งที่5ครั้งสุดท้ายค่ะค่ะสวัสดีค่ะ